กรณีศึกษาเสียงเตือนบน iPhone หรือเสียงแจ้งเตือนนั้นไม่มีหายไปไหนล่ะสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมเหตุเกิดก็ส่วนใหญ่เกิดจากมือใหม่สำหรับผู้ใช้ iPhone หรือยังใช้ iPhone ไม่คล่องนะครับก็จะเกิดอาการนี้ในหลายๆครั้งเอ๊ะทำไมเสียงตึงเสียงไลน์ช้อปปี้ตึงไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้iPhone อยู่ซ้ายมือเครื่องบันทึกเสียง Android อยู่ขวามือเครื่องบันทึกเสียงกดส่งไลน์แล้วกันเซนกดส่งปึ๊บไลน์มาแล้วอันนี้ปกติล็อกหน้าจอ Android ไว้ก่อนคือผมเจอกรณีหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับสมาชิกโทรมาเป็น iPhone SE 3ผมเองเป็น iPhone 14 Pro เจอในกรณีเดียวกันแล้วผมเอาผมงงนิดนึงผมก็ลองที่เครื่องผมตอนนี้หน้าจอล็อกอยู่นะครับเรามาแนะนำตัวเครื่องกันสักนิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับหยิบ iPhone ขึ้นมาหน้าจอ iPhone หันเข้าหาตัวเราจับ iPhone ตามปกติตามแนวตั้งนะครับด้านข้างเครื่องขอบเครื่องด้านขวาเป็นปุ่ม Power หรือปุ่มเปิดปิด1ปุ่มนะมีปุ่มเดียวเรามาดูด้านซ้ายดีกว่าที่สำคัญของเราด้านซ้ายมีปุ่มยาวๆปุ่มหนึ่งคือเป็นปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงเพิ่มอยู่บนลดอยู่ล่างเหนือปุ่มเพิ่มเสียงตัวนี้จะเป็นสลักให้สามารถดันแก๊กๆได้โดยตรงนี้จะเป็นปุ่มมิวและอันมิวนะครับก็คือเปิดเสียงและปิดเสียงซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ดันจากบนลงล่างตอนนี้เราจับ iPhone เป็นแนวนอนนะหน้าจอขึ้นฟ้าไปหน้าจอขึ้นฟ้าไปแล้วผมใช้เล็บนิ้วโป้งดันจากด้านใดไปด้านใดแล้วนะไม่ได้ปิดเสียงอ้าวเขาพูดว่าไม่ได้ปิดเสียงแล้วดันจากอีกด้านนึงไปอีกด้านนึงไม่ได้ปิดเสียงเออระบบรวนหรือเปล่าลองดันอีกทีไม่ได้ปิดเสียงเออก็ทำไมสถานะเหมือนเดิมเลยล่ะดันใหม่ไม่ได้ปิดเสียงอ้าวสถานะเพี้ยนครับผมเมื่อเครื่องล็อกอยู่แล้วเราจะดันลงไม่ได้ปิดเสียงเราจะดันขึ้นไม่ได้ปิดเสียงตกลงสถานะมันคือปิดเสียงหรือไม่ได้ปิดเสียงถ้าผมดันลงไม่ได้ปิดเสียงเนี่ยไม่ได้ปิดเสียงแล้วผมลองส่งไลน์ครับไลน์จะมามั้ยไลน์จะมามั้ย 14:05 น.ปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว Showing English Pass ที่ WER ที่ว่า Deleteเซนไปไหมอ๋อยังไม่ได้พิมพ์ภาพสลับวิกเซนปึ๊บ Showing English Pass 14:05 การแจ้งเตือน4รายการพูดแต่นาฬิกาบางเครื่องหนักกว่าไม่ยอมพูดนาฬิกาไม่ตื่นขึ้นมาเลยปิดหน้าจอด้านนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาแต่ไม่มีคำว่าไลน์คือเสียงเตือนไลน์ตึงติงพวก iMessage พวก SMS ไม่มีติงไม่มีตั้งไม่มีไลน์ไม่มีเลยเออคือเวลาเราช่วยเพื่อนมีคนโทรศัพท์มานะครับโดยส่วนใหญ่ก็เข้าบริการหมอคอมหรือเพื่อนๆเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะฟังเสียงนี้เป็นหลักใช่ไหมเราก็จะบอกเพื่อนว่าลองดันสลักไปอีกทางนึงหน่อยปุ๊บเราก็ลองดันเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ปิดเสียงอ้าวหายแล้วนะหายแล้วแล้วพอเขากลับไปใช้อีกสัก5นาที10นาทีไม่เห็นหายเลย14นาฬิกา6นาทีก็ลองดันไปอีกฝั่งนึงเนี่ยปิดเสียงอยู่ตอนนี้สถานะเป็นปิดเสียงอยู่ไม่ได้ปิดเสียงเพราะเหตุอะไรครับคือถ้าเครื่องนั้นมีการตั้งรหัสผ่านไว้หรือเครื่องนั้นอยู่ในหน้าจอล็อกอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ในหน้าจอล็อกใหม่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ได้ปิดเสียงดันอย่างงี้ก็ไม่ได้ปิดเสียงดันอย่างงี้ก็ไม่ได้ปิดเสียงดันอย่างงี้ก็ไม่ได้ปิดเสียงคือแล้วตกลงดันอันไหนกันเนี่ยคือพอใช้มือใหม่อันไหนคือด้านหน้าจออันไหนคือด้านหลังอันไหนคือด้านตะงงแนะนํา1คือปลดล็อกเครื่องก่อนครับปฏิทินวันพุธที่15กุมภาพันธ์ใส่รหัสผ่านกลับมาเรียบร้อยแล้วคือแนะนำว่าบอกกับเพื่อนก่อนที่จะลองดันสลักนะครับว่าให้ปลดล็อกเครื่องก่อนถ้าคุณใช้ iOS ถ้าตัวเดียวกันกับผมนี่นะ 16.3.1 เนี่ย
ปลดล็อกเครื่องให้เรียบร้อยก่อนสแกนนิ้วสแกนหน้าหรือใส่รหัสผ่านหรือกดโฮมปลดล็อกมาแล้วค่อยลองดันสลักด้านข้างปุ๊บลองดันอ้าวคราวนี้เป็นปิดเสียงแล้วลองดันขึ้นดันขึ้นไม่ได้ปิดเสียงนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องดันแล้วนะเพราะว่าถูกแล้วสถานะตอนนี้ถูกแล้วอันไหนลองดันลงปิดเสียงอยู่นี่กลายเป็นปิดเสียงอยู่อันนี้ก็รู้แล้วคราวนี้สถานะถูกต้องแล้วทำไมในหน้าจอล็อกมันเปิดมันไม่ได้ปิดเสียงหมดทั้งดันขึ้นดันลงล่ะเนี่ยให้เพื่อนของคุณหรือใครที่เจอปัญหาเดียวกันนี้ปลดล็อกเครื่อง iPhone ที่เรียบร้อยแล้วลองเนี่ยดันสลับถ้าเขาบอกว่าปิดเสียงอยู่แสดงว่าเสียงตึงตังไล่โชปี้การแจ้งเตือนใดๆเสียงเตือนจะไม่มีนะครับเสียงเรียกเข้าก็จะหายไปให้ดันขึ้นมาทางหน้าจอสัมผัสไม่ได้ปิดเสียงให้เขาพูดว่าไม่ได้ปิดเสียงแต่ต้องทำในขณะที่ปลดล็อกแล้วนะเพื่อความชัวร์พอเขาพูดว่าไม่ได้ปิดเสียงแล้วคราวนี้ล็อกหน้าจอไปใหม่คราวนี้ลองส่งไลน์ใหม่18นาทีพิมพ์ข้อ Showing English Pass พิมพ์ N N M Delete เอา M อีกตัว Send Delete Send 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 ปึ๊บ Showing English Pass พิมพ์14นาฬิกาไลน์มาแล้วการแจ้งเตือนก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับเอาเป็นว่าปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าจะให้เพื่อนลองดันสลักนี้ก็อย่าลืมปลดล็อกให้เรียบร้อยปิดเสียงอยู่แล้วเนี่ยครับสังเกตจากเสียงคำว่าปิดเสียงหรือไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ปิดเสียงเวลาที่เราดันสลักนี้นะครับให้อยู่ที่ไม่ได้ปิดเสียงก็จะกลับมามีเสียงเตือนอีกครั้งหนึ่งเออก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันครับว่าเนี่ยในหน้าจอล็อกตอนนี้ในหน้าจอล็อกนะนี่ในนี่ล็อก iPhone แล้วจะดันลงไม่ได้ปิดเสียงหรือจะดันขึ้นไม่ได้ปิดเสียงเออทำไมเป็นแบบนี้ล่ะดังนั้นอย่าลืมปลดล็อกให้เรียบร้อยปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ลองดันขึ้นสองครั้งเพื่อเปิดตอนนี้ต้องดันลงแล้วสินี่สถานะถูกแล้วดันขึ้นไม่ได้ปิดเสียงนะลองนำไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆที่อาจจะประสบปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งบางคนอยู่กับบ้านเนี่ยโทรไปบอกกับเพื่อนแล้วเพื่อนฟังให้ก็บอกเอ๊ะก็มันไม่ได้ปิดเสียงนี่ตรงนั้นถูกแล้วบางทีเราก็อาจจะไปความผิดจุดก็คือเจ้าสวิตช์นั้นในหน้าจอล็อกมันจะขึ้นหรือจะลงมันไม่ได้ปิดเสียงหมดทำให้เพื่อนหรือตัวเรานะครับตัวเราที่ไม่ได้อยู่กับตัวเครื่องคืออยู่กันคนละที่เนี่ยเข้าใจไขว้เขวกันไปได้นี่ก็เลยมาเป็นกรณีศึกษาให้รู้กันว่าไม่ได้ปิดเสียงเนี่ยมันอันตรายในหน้าจอล็อกนะครับสำหรับมือใหม่ก็ดีสำหรับมือเก่าก็ดีที่ฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกับบริการหมอคอม1414พลัดกับผมสิทธิโชคนะครับหวังว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยมีอะไรดีๆจะนำมาฝากกันอีกครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม